เขาพูดว่าเด็กช่างน่ากลัวครับชอบตีกันนะครับทะเลาะกันมีแต่ต่อยกันตอนเดินห้างเคยเดินชนไหล่กันเขาแบบนี่มันเด็กช่างดีวะยกมือไหว้เด็กเทคนิคมันน่ากลัวอย่าไปอยู่ใกล้แต่ไม่จริงเลยไม่จริงครับไม่จริงครับมันไม่จริงนะครับไม่เสมอไปครับวันๆก็ทำแต่งานเรียนหนังสือคนดีก็มีผมว่าลมดีครับ ไม่เกี่ยวกันนะครับมันอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนมากกว่ามันดูถูกว่าเรียนไม่จบไม่มีอนาคตอะค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้สนใจหนูรู้ว่าหนูทำอะไรอยู่ไปต่อม .4 มา1ปีคือเราก็เรียนสายสามัญเหมือนกันเพราะว่าแบบด้วยค่านิยมของสังคมไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าพอเราไปเรียนปุ๊บไม่ใช่เราเรียนไม่ได้คือพอเราไปเรียนอะเราเจออะไรแต่ในหนังสือเหมือนมันจับต้องของจริงคือแทบจะไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบลองเปลี่ยนสายดูมาเรียนอาชีวะสำหรับหนูนะคะคือความยากง่ายอ่ะมันไม่แทบจะไม่ต่างกันเลยมันอาจจะดูปล่อยอย่างเด็กม.ปลายยังอยู่ในรั้วค่ะแต่ว่าอาชีวะเหมือนเป็นอิสระมากกว่าดูแลตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะถ้าบอกว่าเขาตามแล้วเราไม่มาก็ตกแน่นอนค่ะพี่เราเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยมีรายได้ระหว่างเรียนนะคะช่วยเหลือทางที่บ้านที่บ้านก็เปิดกิจการอะไรแบบนี้ก็พอดีกันเลยก็มาจูนกันณปัจจุบันนั้นเด็กอาชีวะไม่ใช่เด็กที่เกเรจริงๆแล้วเด็กพวกนี้น่ะเป็นเด็กที่มีความอดทนขยันก็เรียนไปด้วยเมื่อเขาออกไปฝึกวิชาชีพก็จะมีรายได้ระหว่างที่เขาเรียนด้วยมีหลายสาขาค่ะมีช่างไฟช่างยนต์ไอทีสถาปัตย์บนเรือซ่อมบำรุงเรือยอทท์ทำเครื่องทำไฟเบอร์เขียนแบบเรือครับประมาณป.4 ป.5 พี่ชายบอกว่าลองมาเล่นเกมเครื่องบินดูไหมมันสนุกนะ Microsoft Simulator Flight X โคตรเก่าเลยตอนแรกๆเนี่ยก็แบบไม่ค่อยชอบอะครับก็จะเอาเครื่องขึ้นได้เอาอะไรขึ้นได้แบบโอ้ยากมากแต่ว่าก็ต้องไปศึกษาดูครับมันยิ่งทำให้เราว่าไอ้นี่มันบินยังไงคนนั้นเขาขึ้นยังไงทำไมขึ้นเก่งจังก็เริ่มเวิร์กว่ะบินได้ก็เลยก็เลยมาสมัครเข้าที่เนี่ยครับอยากค้นหาตัวเองด้วยว่าเรารู้เรื่องการบินจริงหรือเปล่าเราชอบเครื่องบินจริงหรือเปล่าระหว่างตอนเรียนมหาลัยกับเรียนอาชีวะเนี่ยอะไรดีกว่ากันพอได้มาลองเรียนปุ๊บก็เลยรู้ว่าเราเนี่ยชอบการบินมากกว่าครับมีตัวอย่างเด็กคนนึงตอนเริ่มต้นมาเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะประสบความสำเร็จแม้กระทั่งเรียนหนังสือแต่พอเด็กจบฝึกงานแล้วเด็กกลับไปบอกอาจารย์ว่าเขาค้นพบตัวเขาเองเจอแล้ววันนี้เขาอยากจะเป็นบาร์เทนเดอร์เพราะว่าระหว่างการฝึกงานเขาได้ไปครัวแล้วก็ได้ฝึกอยู่ที่บาร์นั่นคือสิ่งที่เป็นตัวตนเขาเด็กอาชีวะก็คือเด็กครับเด็กอุดมศึกษามหาวิทยาลัยก็คือเด็กถ้าเราจะพัฒนาประเทศเราก็คงต้องมองเด็กทุกคนให้เหมือนกันทำอย่างไรจะให้เด็กประสบความสำเร็จแล้วร่วมมือกันร่วมกันสร้างอยากเป็นช่างอากาศยานเนี่ยครับแค่ได้ซ่อมเครื่องบินได้อยู่เครื่องบินก็โอเคแล้วครับอยากไปซ่อมเรือไปลงเรือครับไปเดินเรือสินค้านั่นครับคิดว่าหนูจะไปหาประสบการณ์อื่นอีกแต่เกี่ยวกับเรือนี่แหละหนูอยากเดินทางไปหลายๆที่หนูชอบทะเลผมอยากอยู่บนบกมากกว่าครับไม่อยากลงทะเลเมาทะเลเก็บประสบการณ์การทำงานก่อนแล้วก็ไปสอบไลเซนส์เป็นเอนจิเนียริ่งงานบางอย่างค่ะคิดว่าผู้หญิงอาจจะทำไม่ได้แต่เราก็จะพยายามทำมันให้ได้เพราะว่าเราก็ทำได้ดีเหมือนผู้ชายได้เหมือนกันค่ะเปิดอูซ่อมเรือครับผมอยู่บ้านสบายใจกว่าทำเครื่องเรือสบายใจกว่าครับตอนนี้หนูก็คิดว่าถ้าหนูเรียนจบปุ๊บหนูก็จะทำงานเลยไม่ต้องขอพ่อกับแม่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็เหนื่อยมากแต่ว่าก็ต้องทนค่ะเพราะว่ามันก็เป็นงานที่เรารักเหมือนกันอาชีวะมันเป็นทางเลือกที่ดีนะครับไม่ใช่แบบสมัยก่อนที่เราจะเห็นภาพพจน์ในมุมที่ไม่ดีมันทำให้คุณเนี่ยรู้จุดมุ่งหมายของตัวเองรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยากทำงานอะไรแล้วมันก็ยิงตรงเข้างานที่เราอยากจะทำอยากให้แบบเปิดใจลองมองดูเด็กอาชีวะอีกมุมนึงอีกด้านนึงนะคะเข้ามาสัมผัสแล้วก็อาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้ค่ะ